ันนี้จะมารีวิวกีตาร์ยามาฮ่ายุควินเทจนะครับปี1971หรือว่าประมาณ1970ถึง1974นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ยามาฮ่าป้ายแดงนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่มีคุณภาพตัวหนึ่งเลยนะครับก็เป็นกีตาร์ยามาฮ่า FG ป้ายแดง140นะครับตัวนี้ผมทำการรีฟิลใหม่นะครับเปลี่ยนลูกบิดเป็นโกลเวอร์สีเงินนะครับเปลี่ยนลูกบิดใหม่นะครับสภาพโดยรวมสภาพเก็บรักษาดีมากนะครับเงางามริ้วรอยไม่ค่อยมีเลยนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดสวยงามครับคอดีหมดเลยครับทัชชิ่งปรับไว้ที่ 2.3 มิล นะครับที่เฟส12นะครับวัดที่สาย6สาย1อาจจะต่ำกว่านั้นนะครับแต่ลูกบิดโอเพนเกียร์ครับลูกบิดเดิมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับนะฮะเป็นโกลเวอร์โอเพนเกียร์เสียงดีมากนะครับเสียงแห้งมากเกือบ50ปีมั้งเนาะอายุประมาณราวๆนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะสมนะครับสะสมรุ่นเล็กๆของผมตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ได้ติดภาคไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยเราฟังเสียงเปล่ากันดูนะครับดูนะครับเร่งเกณฑ์ขึ้นนิดหนึ่งครับก็จะเป็นภาคไฟฟ้าปนกับไมค์จ่อนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับThank you.